หัวใจแทบสลายเจ้าสาววัย24แต่งงานกับเศรษฐีวัย68ได้แค่3เดือนสามีทั้งรักทั้งหลงแต่พอได้ดูอัลบั้มรูปครอบครัวเก่าของสามีเท่านั้นถึงกับช็อกล้มทั้งยืนเว็บไซต์เมโทรรายข่าวชวนอึ้งจากเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อคู่สามีภรรยาป้ายแดงต้องช็อกสุดๆหลังเพิ่งแต่งงานกันได้เพียง3เดือนเมื่อเจ้าสาวได้เห็นรูปครอบครัวเก่าของสามีโดยรายงานระบุว่าเจ้าบ่าววัย68ปีเคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งในอดีตครั้งแรกของการแต่งงานนั้นจบลงไม่สวยเพราะภรรยาหอบลูกไปด้วยหลังจากที่แยกทางกันและไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็แต่งงานอีกครั้งและมีลูกอีกหลายคนแต่ก็จบลงด้วยการหย่าร้างในปี2009แต่วันหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะโชคเข้าข้างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านและต้องการเติมเต็มความสุขในชีวิตด้วยการมีคนรักสักคนเขาจึงเข้าไปที่เว็บไซต์หาคู่ซึ่งเต็มไปด้วยสาวๆ สวยๆและได้ถูกตาต้องใจกับหญิงสาววัย24ปีคนหนึ่งก่อนจะสารสัมพันธ์จนแต่งงานกันในที่สุดแต่แล้ว3เดือนหลังแต่งงานก็ได้พบความจริงสุดช็อกเมื่อฝ่ายหญิงได้ไปดูอัลบั้มอดีตครอบครัวของสามีและพบรูปพ่อของเธอปรากฏอยู่ในนั้นด้วยจึงได้รู้ว่าสามีของเธอคือปู่ของตัวเองซึ่งเธอไม่รู้จักมาก่อนเพราะหลังจากที่ปู่แยกทางกับภรรยาคนแรกคือย่าของเธอย่าของเธอได้พาลูกซึ่งก็คือพ่อของเธอไปด้วยอย่างไรก็ดีฝ่ายสามีได้เผยว่าตอนที่นัดเจอภรรยาครั้งแรกในร้านอาหารมันเป็นความรู้สึกเหมือนเดจาวูผมนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอเธอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าผมรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเธอมากเหลือเกินและผมบอกได้เลยว่าผมตกหลุมรักเธอทันทีที่เห็นเธอนอกจากนี้หญิงสาวได้กล่าวว่าหลังจากที่เธอเห็นรูปพ่อของเธอในอัลบั้มครอบครัวและทราบความจริงว่าสามีคือปู่แท้ๆเธอตกใจมากและรู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดแต่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกช็อกมากเธอก็จะไม่เลิกกับเขาเพราะความรักที่เธอมีให้เขามันมากเหลือเกินขณะที่ฝ่ายสามีเองก็เสริมอีกว่าเขาผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวมาแล้วถึง2ครั้งและเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3อย่างแน่นอนทั้งนี้นักวิชาการระบุว่านี่อาจเป็นภาวะที่เรียกว่า genetic sexual attraction GSA หรือความรักที่เกิดจากแรงดึงดูดทางพันธุกรรมที่ทำให้สองคนปู่หลานที่ไม่เคยรู้จักกันเกิดตกหลุมรักกันแต่ทั้งนี้สัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไม่ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบีมพิมพิชยาเผยความรู้สึกหลังพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นวันที่17มิถุนายน2565การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ของกลุ่ม4นัดที่3วันนี้วันที่17มิถุนายน65ทีมสาวไทยพบกับทีมญี่ปุ่นแข่งขันที่สนามอาราเนต้าโคลีเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์สำหรับเกมก่อนหน้านี้ทีมสาวไทยสามารถเอาชนะทีมแคนาดาไปได้3เซตด้วยสกอร์25-19 25-22 และ26-24 เซตและเกมที่2แพ้ไปแลนด์อย่างน่าเสียดาย 2-3 เซตทั้งที่นำไปก่อนถึง2เซตด้วยสกอร์25-22 29-27 16-25 16-25 และ 13-15 หลังจากที่มีผู้เล่นป่วยติด CV19-8 คนส่วนเกมในวันนี้ทีมสาวไทยค่อนข้างเป็นรองทีมญี่ปุ่นแม้จะรวมพลังสู้กันเต็มที่
แต่สุดท้ายต้านทานเกมบุกและความเหนียวแน่นเกมรับที่ขึ้นชื่อของทีมสาวญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป3เซตรวด 25-22 25-16 และ 25-14 หลังจบการแข่งขันพิมพิชยาเผยว่าวันนี้ต้องชมว่าญี่ปุ่นทำการบ้านมาดีมากล็อกเกมบุกของเราไว้ได้ทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นบทเรียนที่ดีของพวกเราในการนำไปพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไรก็ตามเรายังมีอีกหลายเกมให้ลงสนามให้ลงไปแข่งขันวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วเพียงแต่ยังไม่ดีพอที่จะเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นด้านอัชราพรคงยศเผยว่าเราแพ้วันนี้ไม่เป็นไรเราแพ้เพื่อนำกลับมาแก้ไขจุดอ่อนของเราวอลเลย์บอลลูกกลมๆเราไม่สามารถรู้ได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้คือพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดซึ่งวันนี้เราก็ทำได้อย่างต้มที่แล้วหนุ่มสาวเข้าพิธีแต่งงานกันแต่พอเผยโฉมหน้าเจ้าสาวทั้งญาติทั้งแขกที่มางานตกใจหนักไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับสังคมบ้านเราในยุคสมัยนี้ที่มีใจเปิดกว้างมากขึ้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อที่ไม่จำเป็นแล้วว่าผู้ชายจะต้องแต่งงานอยู่กินใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยากับแค่ผู้ที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นซึ่งอย่างที่เห็นกันว่าคู่ผู้หญิงกับผู้หญิงหรือแม้แต่คู่ผู้ชายกับผู้ชายก็สามารถเข้าพิธีแต่งงานด้วยกันได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกด้วยเช่นเดียวกับเรื่องราวล่าสุดของคู่ชายรักชายคู่นี้ซึ่งได้ถูกเผยแพร่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยเพจ Facebook สุรินทร์วันนี้ได้เผยภาพบรรยากาศงานวิวาสุดชื่นมื่นระหว่างคุณสุชาติสายน้อยผู้เป็นเจ้าสาววัย29ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยกับคุณเทียนชัยเต่าทองผู้เป็นเจ้าบ่าววัย21ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษหลังคบหาดูใจกันมานาน6ปีเต็มโดยได้จัดพิธีมงคลสมรสเล็กๆขึ้นที่บ้านเลขที่73หมู่14ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีญาติสนิทเข้าร่วมเป็นสักขีพยานรักในพิธีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นภาพดังกล่าว